ช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการเปิดโชว์รูม Exclusive Store แห่งแรกของ Royal Enfield ในประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันที่1ธันวาคม2558ที่ผ่านมา Royal Enfield ได้สร้างปรากฏการณ์ถล่มทลายด้วยยอดจับจองที่สูงเกินกว่า500คันในงานครั้งนั้นและวันนี้ครับการเปิดโชว์รูมอย่างยิ่งใหญ่ที่ซอยทองหล่อนะครับโดยใช้พื้นที่โชว์รูมเก่าของดูคาติที่เปิดบริการมายาวนานมากกว่า10ปีแล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่กลายเป็นโชว์รูมของ Royal Enfield อย่างเป็นทางการซึ่งได้รับการก่อตั้งโดยบริษัท General Auto Supply นะครับผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการยานยนต์การเปิดโชว์รูมครั้งนี้ของ Royal Enfield นั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการประกาศราคาของโมเดลใหม่ทั้งหมด4รุ่นนะครับก็ประกอบไปด้วย Bullet 500เดิมเคยประกาศไว้นะครับที่ราคา 199,000 กรบาทนั้นวันนี้นะครับได้มีการปรับราคาลงมาอีกแล้วอยู่ที่ 179,800 บาทถูกกว่าเดิมถึง 21,000 บาทครับรุ่นคลาสสิก500นะครับที่มียอดจับจองสูงมากอันดับ1นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานั้นประกาศราคาใหม่นะครับอยู่ที่ 189,800 บาทถูกกว่าเดิม 21,000 บาทครับขณะเดียวกันนะครับรุ่นคลาสสิกโครมนั้นราคาอยู่ที่198,800 บาทถูกกว่าเดิมนะครับ 21,100 บาทและรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่น Continental GT นะครับรุ่นนี้นี่เองราคานะครับอยู่ที่ 219,800 บาทถูกกว่าเดิม 21,100 บาทครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า Royal Enfield ของอินเดียนั้นต้องการจะบุกตลาดเมืองไทยให้ราบเป็นหน้ากลองหลังการจับจองอย่างถล่มทลายที่ Motor Expo แล้วทำให้นะครับอินเดียเห็นว่าตลาดเมืองไทยนั้นมีศักยภาพสูงมากยอดจับจองในราคาเดิมนะครับหลายคนที่จองไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับราคาใหม่ทุกคนได้ใช้บริการอย่างแน่นอนโดยการปรับราคาใหม่ในครั้งนี้นะครับทางอินเดียได้มีการซัพพอร์ตเรื่องของราคาต้นทุนให้กับคนไทยมากที่สุดเพื่อการแจ้งเกิดของRoyal Enfieldเมืองไทยนั้นนะครับเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบและก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางอินเดียนะครับได้มีแผนการที่จะทำให้ตลาดเมืองไทยนั้นเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้มีการปรับราคาแบบช็อคไพรซ์ในครั้งนี้เพื่อกระชากยอดขายให้สูงมากขึ้นและอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ